สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกดจะพามากินไก่บ้านต้มน้ำปลาแล้วก็กะเพราไก่บ้านค่ะที่สตาร์โกตรงนี้คือตลาดสตาร์โกค่ะตลาดเพิ่งสร้างนะยังสร้างไม่เสร็จหาไม่ยากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะว่ามายังไงถ้าเรามาจากหน้าด่านค่ะตรงโน้นคือต้นสนค่ะแล้วก็นั่นคาสิโนสตาร์โกค่ะตรงนี้เป็นตลาดค่ะสตาร์โกมีข้าวซอยมาก็เจอมินิมาร์ทร้านเขาอยู่ข้างหลังโน้นค่ะตลาดยังสร้างไม่เสร็จอ่ะมาเขาก็สร้างกันไปเรื่อยมีร้านกาแฟด้วยค่ะเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักเลยค่ะหนักมากอ่ะนึกว่าน้ำจะท่วมละนี่ค่ะร้านที่เจ๊จะมาร้านข้าวเจ๊จันร้านเพิ่งเปิดได้ไม่ถึงเดือนเลยค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าร้านเขามีอะไรให้กินบ้างโอ๊ยแกชอบกินนี่มากเลยอะค่ะนี่ปลาสลิดทอดอันนี้ไรหมูทอดอันเนี้ยใช่ไหมแกงปากกบใช่ไหมใช่เออน่ากินเนาะอยากลองกินละนี่ดูเนี่ยอันนี้คือกะเพราไก่บ้านกะเพราไก่บ้านแท้เลยรสจัดจ้านจัดจ้านตัวละ500ตัวละ500เหรอ500ใส่ต้มน้ำปลาเหมือนกันใส่ต้มน้ำปลาก็ตัวละ500อ๋อนี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวไก่บ้านไก่บ้านเต้มน้ำปลาไก่บ้านแท้เห็นไหมอ๋อโอเคร้านเจ๊จันเขาเพิ่งเปิดใหม่เขาก็ยังไม่ค่อยพร้อมเราก็หันซ้ายหันขวาไม่มีน้ำแล้วหันไปเห็นร้านข้างๆขายน้ำตะโกนไปถามว่าขายอะไรเขาถือเมนูมาให้เขาก็ทำน่ารักดีเนาะมิวที่30 บาทชีสเด็ดซิกเนเจอร์เขาอ๋อสตรอเบอรี่ชีสนี่ไงเห็นในนี้แต่ว่าอยากกินเผือกนมสดสั่งไปแล้วเผือกนมสดขายอะไรคะขายอะไรบ้างไข่นาขายตั้งไข่ยำอะไรอ๋อไข่ยำเหรอเขายังไม่มีของอะไรเลยแต่ตอนเนี้ยเขาขายน้ำแล้วน้ำเย็นน้ำกินแต่น้ำก่อนตอนเย็นอ๋อขายตอนดึกเหรอขายกี่โมงขายตอนดึกด้วยขายกี่โมงคะตีสองปิดอ๋อปิดร้านตีสองตอนนี้ยังเช้าอยู่ตอนนี้9 โมงเช้าค่ะเราก็ตื่นเช้าซะด้วยตรงนี้ค่ะเขาจะทำเป็นโซนนั่งเล่นซึ่งไม่ใช่เป็นของร้านค้าร้านใดในนี้เลยทุกคนสามารถเดินซื้อของจากทุกร้านแล้วก็เอาขึ้นไปนั่งกินได้เลยอะค่ะซื้อจากร้านไหนก็ได้โอดีอะน่ารักดีแล้วอาจจะมากินข้าวร้านนี้บ่อยๆแล้วก็ได้มานั่งก็ได้นะฝั่งเดียวกับเจ๊จันก็มีร้านทำผมอันนี้เขาก็ขายอาหารตามสั่งนะคะมีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกร้านที่เกดซื้อน้ำใช่ไหมร้านต่อไปเอ้ยร้านต่อไปเป็นร้านอะไรอ่ะน่าสนใจเขียวสีเขียวเนี่ยอันนั้นอะมาม่าเผ็ดมาม่าเผ็ดเกาหลีจังเกิลเคอร์รี่แกงป่าอ๋อเขาก็เป็นร้านอาหารตามสั่งจังเกิลเคอร์รี่แกงป่าเอ๊ะน่ารักจังมีร้านพิซซ่าค่ะเดอะพิซซ่าร้านกาแฟมีร้านขายอ๋อค็อกเทลเปิด5 โมงเย็นถึง5อ๋อเราก็ซื้อค็อกเทลจากร้านนี้แล้วก็ไปนั่งตรงนั้นฟังเพลงจากตรงนั้นร้านเขามีโลโก้ด้วยนะเป็นแฟรนไชส์เราอ่ะก็มานั่งรอเจ๊จันอ่ะเจ๊จันไปส่งข้าวอยู่คือว่าขายดีเอากับเอาข้าวไปส่งอยู่ตลอดเวลาให้ลูกค้านั่งรอนี่ค่ะคือเจ๊จันเจ๊จันสวัสดีหน่อยค่ะมานั่งนี่มานั่งนี่มามีอะไรขายบ้างแนะนำซิแนะนำซิข้าวมีเป็นข้าวแกงข้าวราดแกงร้านอาหารไทยๆนะคะก็คือเมนูก็จะมีเปลี่ยนทุกวันวันหนึ่งตอนนี้มีประมาณ 3-4 อย่างทักมาถามได้ว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรใช่ไหมจะทำอะไรก็เดี๋ยวจะขึ้นเมนูให้ดูในไลน์กลุ่มกับ Facebookอันนี้คือผักขนมค่ะวันนี้ออเดอร์ลูกค้าออเดอร์ขนมจีนเขียวหวานอ๋อเขียวหวาน
อันนี้ใช่ไหมคือเขียวหวานเนื้อใช่ไหมคะจ้าอ๋อนี่คือเขาออเดอร์ไว้แล้วเตรียมส่งอย่างเดียวรอส่งอย่างเดียวนี่ค่ะคือกะเพราไก่บ้านตัวนึงนะคะที่เมื่อกี้เจ๊จันเขาผัดอยู่อะค่ะตัว500ค่ะใช่ไหมอันนี้คือตัวนึงใช่ไหมไก่ตัวนึงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เก่าหาเขาอันนี้ครึ่งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวไก่ต้มน้ำปลาค่ะเขาก็จะมีผักให้จานนี้ค่ะแกงเขียวหวานค่ะกับขนมจีนนี่กิน3คนนี่ค่ะเขาก็จะมีผักมาจานผักนี้ก็กินกับไก่ต้มน้ำปลานะคะต้องสั่งยังไงนะข้าวกล่องข้าวกล่องเหรอค่ะ20ขึ้นไปเนี่ยเราทำให้อย่างนึงอ่ะอย่างเดียวไม่ใช่แบบว่าหลายๆนี่นะเข้าใจละสมมุติว่าอย่างวันนี้เขาสั่งขนมจีนแกงเขียวหวานสมมุติว่าไปส่งแบบออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกดนะคะกับเจ๊จังรู้จักกันมานานมากเจ๊จังถามเขาให้ว่าเขาทำอะไรมาบ้างร้อยอาชีพค่ะคุณคะอย่าเพิ่มโม้ไหนขอถามหน่อยสิว่าอยู่ปอยเป็ดอ่ะทำอาชีพอะไรมาบ้างแล้วนะคะอ๋อหลายอาชีพแล้วค่ะเริ่มแรกเลยเสริมสวยซักผ้าแล้วก็ขายข้าวขายหวยอย่าพูดเดี๋ยวเขาเอาไปดิเขาจะได้รู้ไงว่าใครเป็นเจ้าตัวจริงใช่ตัวจริงนะเออยังอยู่ได้โอ้ยดูสิอร่อยค่ะต้นตำรับกันให้เป็นยังต้นตำรับกับอันนี้ใกล้เคียงกันรสชาติคล้ายๆกันเลยขออนุญาตวางไก่ก่อนอยากชิมกะเพราทุกอย่างเลยนะอุ้ยชิมน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยเขียวหวานเขียวหวานมีกี่ชุดอร่อยอุ้ยรสเด็ดมากเข้มข้นมากอร่อยจริงๆอร่อยสู้ร้านไก่ต้มน้ำปลาได้เลยจริงๆเชียวหวานมะพร้าวเนาะมะพร้าวสลิดมวยเลยกินเลยอยากกินอ่ะคิดถึงรสชาติผัดกะเพราไก่บ้านที่ปอยเป็ดมากคือว่ารสจัดรสเด็ดมากต้องมาชิมอันนี้ของเจ๊จันเป็นแบบไม่ล้อกระดูกคือกะเพราอ่ะเขาจะมีแบบล้อกระดูกกับไม่ล้อกระดูกคนที่ชอบแพ้กระดูกเขาก็ชอบแบบไม่ล้อแต่ว่าถ้าล้อกระดูกแล้วเนื้อมันก็จะเหลือน้อยแต่ว่าสะดวกในการกินนะคะเมื่อกี้กินไปแล้วคำหนึ่งรสชาติแซ่บมากรสชาติอย่างที่อยากกินเลยค่ะรสชาติแซ่บมากขนมจีนแกงเขียวหวานเนื้อเป็นไงบ้างคะอร่อยมากค่ะหวานกลมกล่อมมากค่ะเจ้าของร้านนะเราอ่ะเป็นเจ้าของร้านไปแล้วยายคนนั้นอ่ะเป็นคนส่งของมันฉีดไม่ได้ต้องกินผักด้วยนะเจ๊จันขอฝากร้านด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าวันพรุ่งนี้เจ๊จันทำกับข้าวอะไรขอให้ทักไลน์เข้ามาสอบถามได้ค่ะส่วนออฟฟิศสามารถสั่งอาหารได้นะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เกดคงก็ขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจ้าของร้านพูดไม่ค่อยเก่งนะคะอายกล้องด้วยอายกล้องด้วย